ันว่าในบรรดามนุษย์ที่มีรูปเคารพมากที่สุดในโลกนั้นคือพระพุทธเจ้าคติการสร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นองค์แทนพระบรมศาสดามีมานานนับพันปีโดยมีลักษณะสรีระที่เป็นมนุษย์ถ้าตามความเชื่อพุทธศาสนาเรามีทั้งหมด31ภพภูมิภพภูมิเนี่ยนะฮะที่เรามีขันธ์5ครบก็คือภพภูมิมนุษย์นะฮะเรามีรูปเรามีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะครับถ้าจะพูดให้ง่ายลงไปก็คือองค์ประกอบของชีวิตประกอบด้วยรูปธรรมกับนามธรรมรูปธรรมก็คือร่างกายของเราที่ประกอบด้วยธาตุ4ดินน้ำลมไฟแต่แน่นอนจิตของเราก็เป็นจิตที่มหัศจรรย์มากชีวิตของมนุษย์ประกอบขึ้นด้วยขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยรูปนั้นเรียกว่ารูปขันธ์เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่ประกอบจากธาตุ4คือดินน้ำไฟและลมอีก4อย่างคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกรวมว่านามขันธ์เป็นส่วนของใจโดยธรรมชาติของรูปกับนามมีความสัมพันธ์อิงอาศัยซึ่งกันและกันแยกกันไม่ได้และมีสภาวะเป็นไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อทำความเข้าใจในรายละเอียดของธรรมชาติเหล่านี้อย่างลึกซึ้งแล้วนำมาปฏิบัติทันทีด้วยศรัทธาพัฒนาสู่สติสมาธิเข้าถึงปัญญาจักสามารถทำกิเลสให้นิพพานจะเข้าถึงการดับขันธปรินิพพานตามแบบอย่างพระพุทธองค์ในการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสิ่งที่สูญสลายไม่ปรากฏขม่าวหรือเท่าฐานก็เช่นพวกผิวนอกพวกหนังพวกเนื้อพวกเอ็นพวกไขข้อทั้งหลายก็จะไม่มีปรากฏส่วนที่เหลือลงจากนั้นจากสรีระจึงเรียกว่าสารีริกะหรือสารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุที่เกิดจากสรีระของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกเกิดมาได้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของรูปขันธ์ของพระพุทธเจ้าเป็นดินน้ำไฟลมนั้นน่ะแต่ส่วนที่จะสามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยได้ก็คือตัวปัญญาที่เข้าไปเห็นพระจริยาคุณที่บำเพ็ญมาอย่างยาวนานพระสรีระคุณที่มีมหาปุริสละขนาด32ประการและอนุพยัญชนะ80โดยเฉพาะพระคุณคุณก็คือพระปัญญาพระสัพพัญญุตญาณเป็นต้นเมื่อเราได้สักการะได้บูชาบุคคลอันสูงสุดอย่างนี้แล้วเขาเรียกได้บูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดเป็นอุดมมงคลเป็นไปด้วยอาการแบบนี้